สวัสดีครับในส่วนของคลิปนี้นะฮะเราจะเริ่มมาลงลึกของตัว prefab นะครับโดยเฉพาะเลยอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านี้เราได้เห็นแล้วว่าวิธีการนำ prefab ไปใช้ unity เป็นยังไงนะครับมันก็เป็นในลักษณะเชิงทำให้เห็นดูว่าเป็นเชิงตัวอย่างเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะฮะในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะลองมาลงลึกกันก่อนนะครับว่าเจ้า prefab เนี่ยมันมีความสามารถยังไงบ้างนะครับแล้วแต่ละตัวที่เราได้เคยทดลองใช้กันไปตอนไปเชื่อมมา Unity เนี่ยเอาจริงๆแล้วของฝั่ง PayFab เองเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นกลไกที่ยังไม่ได้อธิบายไปบ้างในคลิปก่อนนะครับโอเคครับในเรื่องที่เราจะเริ่มพูดก่อนเลยจะเป็นในเรื่องส่วนของตัวไอเทมนะครับแล้วก็เจ้า PayFab เนี่ยหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วนะครับก็สังเกตว่าตรง Leaderboard เนี่ยแต่ก่อนมันไม่ได้ออกมามีชื่อข้างนอกนี้นะฮะอันนี้มันก็ออกมาอยู่ข้างนอกนี้เลยนะครับงั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปเรื่อยๆนะฮะก็สามารถดูแล้วก็อัปเดตข่าวสารได้ตรง news ตัวนี้นะครับดูว่ามันแอบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะอันนี้ก็ล่าสุดเลยนะฮะเพิ่ง1ธันวานะครับก็อัปกันอีกแล้วนะครับplayer list มีสไตล์ใหม่นะฮะplayer list สไตล์ใหม่อ๋อนี่มีไอคอนบอกให้เห็นชัดเจนนะครับแต่ก่อนไม่มีไอคอนชัดเจนก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของคลิปนี้เราจะพูดในส่วนของตัว Economy นะครับก็จะเน้นไปในส่วนของตัวไอเทมเป็นหลักเลยนะครับเนี่ยนะฮะตัวไอเทมเป็นหลักเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านั้นที่เราพูดกันไปเนี่ยเราจะเน้นของตัวcurrency เป็นหลักนะครับเน้น currency เป็นหลักนะฮะก็พวก version currency แล้วก็เน้นในส่วนของตัว bundle นะครับในส่วนของตัว bundle ในส่วนตรงนี้นะฮะพอถึงตัวที่ยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนพวก item container drop table แล้วก็ store นะฮะก็จะพูดของส่วน item มันก่อนนะครับ item เนี่ยก็เดี๋ยวลอง new ขึ้นมาดูเลยแล้วกันนะฮะ new item นะครับเอาเป็นว่าไอเทมนะฮะตรงนี้เอาเป็นโพชั่นแล้วกันนะครับเอาไว้เติมพลังเวลาตั้งไอเทมคลาสตรงนี้ครับก็เราจะพยายามตั้งชื่อให้มันสื่อเข้ากับตัวชนิดไอเทมที่เราจะใช้นะครับยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นตัวนี้ผมจะขอพูดถึงประเภทไอเทมแบบแรกก่อนแล้วกันนะครับมันจะเป็นแบบ consume and stack นะฮะdisplay name ก็เป็น portion ไปโอเคแบบแรกคืออันนี้ก่อนนะครับ consumable นะฮะ consumable ซึ่งถ้าเป็นในคลิปก่อนหน้าเนี่ยเราจะพูดแค่แบบ durable นะครับ durableเอาแบบ consumable ก่อนนะครับ consumable ก็คือใช้แล้วหมดไปนะครับสามารถใช้แล้วหมดไปได้นะฮะจะไม่ได้คงอยู่ถาวรให้เราใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าง consumable เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกแบบ by count กับ by time นะครับในคลิปนี้เราจะมาดูในแบบ by count ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่น portion เนี่ยเราได้มาใช่ไหมฮะซื้อมาปั๊บมันก็สามารถจะใช้แล้วก็หมดไปใช้แล้วก็หมดไปได้นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าไปเล่นเกม RPG หรือเกมอะไรก่อนเนี่ยเราก็มักจะเวลาได้ไอเทมอะไรมาหรือซื้อจากร้านค้าอะไรเนี่ยมันก็ได้มาทีละ1นะครับเป็นต้นนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะขอเซตเป็น10ก่อนแล้วกันนะฮะเช่นอาจจะซื้อโพชั่นเป็นแพ็คมานะฮะได้ทีละ10เป็นต้นนะครับก็บายคราฟก่อนนะฮะจุดที่น่าสนใจต่อมานะครับก็สังเกตว่านี้เราเซตเป็นคอนแล้วนะครับเนี่ยมีคอนซูมเมเบิลนะฮะใช้ได้แล้วใช้แล้วก็หมดไปได้นะครับแล้วก็มีการเซตสแต็กตรงนี้นะครับก็จะเป็นออปชันตรงนี้นะครับ is stackable นะฮะซึ่งถ้าสมมุติเราไม่มีออปชัน is stackable เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะถือว่าเป็นไอเทมชิ้นใหม่แล้วก็ไม่ได้ไปบวกทับเข้ากับของเดิมนะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองดูโพชั่นแบบที่ไม่ใช่สแต็กก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะมันจะมี tradable token อันนี้จะทยอยพูดในคลิปถัดไปนะครับก็มาดูในส่วนของตัว stack กันก่อนนะครับ
ราคานะฮะราคาเราสามารถที่จะตั้งราคาได้กับทุกๆอย่างเลยนะครับไอเทมตรงนี้เพราะมันมี purchase item อยู่นะครับ purchase item มันสามารถซื้อได้ทั้งเป็นบัตเดิลในคลิปก่อนหน้านะครับที่พูดถึง virtual currency ไปเนี่ยถ้าอยากซื้อ virtual currency เราต้องซื้อผ่านบัตเดิลนะครับข้อดีของบัตเดิลนั่นคือมันซื้อได้หลายๆชิ้นพร้อมกันนะฮะแต่ว่าถ้าอยากซื้อชิ้นเดียวก็ได้นะครับในส่วนไอเทมตรงนี้เราก็สามารถที่จะ set price ได้นะครับก็สามารถ set เป็นตัว virtual currency ที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับอย่าง GM ก็เป็นเจมใช่ไหมฮะที่สร้างขึ้นมาในคลิปก่อนหน้านะฮะแต่ว่าที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับต่อให้เราไม่ได้สร้าง virtual currency พวกนี้ขึ้นมามันก็ยังจะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาให้นะครับ RM นะครับย่อจาก real money นะฮะก็คือต้องใช้เงินจริงซื้อนั่นเองนะครับในนี้ผมเสร็จไว้นะครับแล้วก็เซฟไอเทมไปโอเคตอนนี้เราจะมีโพชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับมีโพชั่นเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะลองเอาโพชั่นเนี่ยไปใส่ไว้ในอินเวนทอรี่ของเพลเยอร์สักคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมขอใส่ไว้คนนี้แหละเนี่ยนะครับ ADD เนี่ยฮะเพราะว่าสังเกตมันไม่มีชื่อนะฮะมันเป็นตัวที่เราไปทดลองผ่านเกมแมเนเจอร์ออนไลน์ของตัว PayFab นั่นเองนะครับก็โอเคนี่นะครับเราก็ไปที่ inventory นะฮะพอไปถึง inventory ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกแคตตาล็อกแคตตาล็อกนะครับที่เราได้กำหนดขึ้นมานะครับของไอเทมชิ้นนั้นซึ่งไอที่นี้ก็ที่เลือกไปแล้วก่อนนั้นก็จะเป็นตัว regenerating currency นะฮะโอเคเราสามารถที่จะเลือก select item ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าอยากจะให้มีไอเทมตรงไหนนะครับใส่เข้าไปใน inventory ของ player คนที่เราเลือกมาเมื่อกี้นี้นะฮะเราเลือก potion นะครับแล้วก็กดนี้ได้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะ grant item ไปนะครับพอ grant item ไปเรียบร้อยปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยครับก็จะมี ID ประจำของไอเทมนั้นขึ้นมานะฮะพร้อมกับบอกนี่เลยเพิ่มเติมขึ้นมาว่าใช้ได้อีกกี่ครั้งนะครับใช้ได้อีกกี่ครั้งซึ่งถ้ามันเป็นพวก durable item นะครับมันจะไม่มี use left ตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าเหลือใช้ได้กี่อันในกระเป๋า inventory ของเรานะครับก็คือถ้ามีปั๊บอยากจะใช้กี่ครั้งก็ใช้ไปเลยใช้ได้เรื่อยๆไม่จบนะครับนั่นก็คือพวก durable นะฮะซื้อมาแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะนั้นพวก durable ใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้างซื้อมาแล้วใช้ได้เรื่อยๆนะครับก็อาจจะเป็นพวก magic อะไรอย่างเงี้ยฮะที่มันเป็นพวกปลดล็อกกุญแจปลดล็อกด่านเวทมนต์ที่เราเรียนรู้มาแล้วมันก็อยู่กับเราตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ใช้ hood durable นะครับแต่ถ้าเป็นพวกไอเทมอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้แล้วมาแล้วหมดไปเนี่ยเราจะใช้เป็นพวก consumable นะฮะอย่าง potion เนี่ยเอาไว้เติมพลัง HP เนี่ยก็ถือว่าใช้แล้วหมดไปนะครับก็โอเคเรากำลังพูดถึง stack ต่อนะฮะถ้าสมมุติผมเลือก select item นะครับแล้วก็เลือก potion grant เข้ามาเพิ่มให้อีกรอบนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ติ๊กให้เป็น stackable นะครับมันก็จะเป็นอย่างงี้มันจะถือว่าเป็นไอเทมชิ้นใหม่เลยนะครับมันไม่มารวมเป็น10เป็น20ให้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนแปลงดูนะครับให้เป็น stackable นะครับดูว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะฮะของพวกนี้เราไป edit ได้หมดเลยนะฮะโอเคนี่นะครับ it's stackable นะครับก็เซฟไปกลับไปที่ตัว player นะครับลองไป grant item ให้มันดูจะสังเกตว่ามันจะถือเป็นไอเทมชิ้นใหม่นะครับพอเราเพิ่งไป edit มาเพิ่มภายหลังนะฮะมันจะไม่มาทับของเดิมนะครับเพราะของพวกนี้มันไม่ได้ถือว่าเป็น stack แล้วนะครับแต่ไอตัวเนี้ยตัวใหม่เนี้ยถือว่าเป็น stack เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติผมเลือกอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับเป็น20ให้เรียบร้อยเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเรากดให้มันโชว์ตัวทั้งหมดเลยนะครับก็จะค้นพบมาว่ามีตัวนี้ครับนี่คือตัวล่าสุดที่ได้มาจริงๆคือตัวนี้นี่นะครับแต่มันถือว่าเป็นตัวที่
สามารถนำไปสแต็กทับกับของเดิมได้นะครับตัวมันเองก็เลยโดนรีโวกนะฮะโดนยกเลิกไปนะครับลักษณะนี้โอเคผมให้ตัวที่ expire กับตัวโดนยกเลิกไปนะครับเนี่ยฮะ20โอเคเพราะฉะนั้นจะเริ่มเห็นข้อดีของตัว stackable แล้วนะครับแน่นอนว่าการ grant item แบบนี้เนี่ยมันทำได้เฉพาะบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะมี server API ให้เรา grant ได้นะครับหรือว่าเราจะไป purchase item ฝั่ง client ก็ได้นะครับก็ทดลองผ่านตัวเบราว์เซอร์ดูได้เลยนะครับผ่าน API payfab.com ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองไปที่เซิร์ชดูก็ได้ครับพิมพ์ purchase นะครับมันจะอยู่ใน client API อันนี้ผมรีบเนี่ยนะครับ purchase item อันนี้มั่นใจว่าสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอก่อนไปแล้วนะครับก็จะเคยใช้ purchase item ไปแล้วในฝั่งตอนที่มันเป็น SDK ใน Unity นะฮะอันนี้เราจะใช้ผ่านเว็บไปเลยนะครับก็ลงมาตรงนี้ปั๊บนะฮะกด try it แล้วก็ดูเลยว่ามันต้องการอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกมันก็ถามว่าคุณจะซื้อ item อะไรนะฮะอยากจะได้ item ID ขึ้นมานะครับแน่นอนว่า item ID เราก็คือ potion นะครับ potion currency สามารถซื้อได้คืออะไรนะฮะก็ตอนนั้นเราตั้งราคาไว้เท่าไหร่เอ่ยตั้งราคาไว้10เจมนะครับยังไม่มี store ID นะฮะก็กด call API ดูโอเคสถานะบอกว่าใช้นั้นได้โอเคนะครับไอเทมชนิดนี้นะฮะได้เพิ่มเข้ามาให้10นะครับแล้วตอนนี้เราก็รวมกันทั้งหมดเป็น30นะฮะเนี่ย notation ก็มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าได้มาโดยการผ่านตัว game manager นะครับก็เนี่ยฮะเราเรียกใช้มันผ่าน API อย่างนี้เลยนะครับก็โอเคนี่ก็เป็น response ที่เราได้มานะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้อยู่ในตัว callback นะฮะ callback หลังจากทำมันสำเร็จแล้วนะครับในฝั่ง Unity ซึ่งถ้าใครงงๆนะฮะนี่ก็อยากให้กลับไปดูวิดีโอเก่าๆนะครับถึงวิธีการใช้อันนี้พยายามจะใช้ให้เห็นเฉพาะในฝั่ง PayFab ไปเลยนะครับถ้าคุ้นเคยแล้วเนี่ยก็คุ้นเคย Unity แล้วก็ดัดแปลงใช้ได้นะครับดัดแปลงใช้ได้นะครับข้อดีอีกอย่างของตัว API ของ PayFab นะฮะมันก็จะมีการบอก error บอกอะไรหมดเลยนะครับในส่วนนี้นะฮะก็ทำให้เราสามารถที่จะเกิด error code ขึ้นนะครับก็สามารถที่จะลองมาดูได้นะครับว่ามี error อะไรบ้างเนี่ยนะครับ error code ต่างๆเนี่ยอันนี้สถานะโอเคอ่ะย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับว่า player คนนั้นเนี่ยได้มาจริงหรือเปล่านะครับซึ่งปกติเวลาเราใช้ API ผ่านตัว browser พวกนี้เนี่ยมันก็จะมี player ที่ไร้นามขึ้นมาตรงนี้นะครับเหมือนที่ได้พูดไปแล้วเนาะนี่ขึ้นมาเป็น30นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ stackable item นะครับเราก็สามารถซื้อแล้วก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะ grant item เนี่ยผ่านตัว game manager บนเว็บนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะผ่านตัว API payfab.com ก็ได้นะครับได้2ทางนะครับก็สามารถทดลองได้เลยนะครับโดยปกติก่อนที่จะไปเขียน Unity ผมอยากให้ลองใช้ตัวAPI PayFab ก่อนนะครับบนเว็บก่อนว่าโอเคหรือเปล่านะครับเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างก่อนนะครับโอเคครับผม